มาในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะก็เป็นเรื่องการเรื่องโควิดนะก็เลยทำให้รู้สึกว่ายิ่งนับวันก็รู้สึกว่าเป็นธุรกิจที่ต้องทำควบคู่ไปกับว่าต้องเยียวยาผู้คนเวลาประสบภัยขณะเดียวกันก็ต้องดำรงไว้ซึ่งจริยธรรมในการทำงานอย่างแท้จริงแป้งคิดว่ามูลนิธินี่เปิดกว้างนะคะหลายๆท่านที่ว่าจะมอบไอเดียอะไรแป้งอาจจะเวลาเนี่ยแบบมันเหมือนกับอยากจะมี48ชั่วโมงใน1วันนะทำอะไรไม่ค่อยทันเลยนะคะทั้งฟุตบอลทั้งงานประกันนะคะแล้วก็ยังงานมูลนิธิก็อยากจะให้ทำในสิ่งดีๆได้ต่อเนื่องกันไปนะเพราะจริงๆมันเป็น360องศาที่เชื่อมต่อกันได้หลายท่อนะคะต้องกราบขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติแล้วก็ให้โอกาสแล้วก็ช่วยคิดในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะกราบขอบคุณมากค่ะตรงนี้นะคะเป็นประโยชน์มากๆเลยแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่สำคัญในปีที่แล้วเนี่ยมูลที่มาดามแป้งนะคะได้มอบทุนนะคะประกอบอาชีพให้แม่เลี้ยงเด็กทั่วประเทศนะคะที่ผ่านการอบรมนะคะแล้วเราก็มีคณะกรรมการคัดนะคะแล้วก็มีการติดตามตัวนั้นเองนะคะคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดสำคัญที่เปลี่ยนชีวิตได้หลายคนนะคะแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะซึ่งเขาประสบความยากลำบากนะคะในเรื่องของการครองชีพการดูแลลูกหรือแรงดูแลตัวเองครอบครัวเนี่ยนะคะเงินทุนเนี่ยแม้แต่20,000บาทเนี่ยท่านทราบไหมคะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะของแม่แล้วก็ลูกนะคะสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราต้องการก็คือว่าการที่จะสร้างให้เด็กมีจิตอาสานะครับก็คือต้องสามารถนำเอาความรู้หรือความสามารถที่เรามีอยู่นะครับไปบริการสังคมได้นะครับตัวเนี้ยจะเป็นการสร้างความมีจรรยาบรรณในวิชาชีพให้แก่นักเรียนนักศึกษานะครับเพราะว่าอาชีพต้องคู่กับจรรยาบรรณในอาชีพถ้าไม่คู่แล้วต่อไปมันก็จะทำให้เขาทำอะไรอาชีพของตัวเองไปนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ชื่นชมก็คือนอกเหนือจากที่ทางมูลที่ได้คิดในการให้เครื่องมือกับผู้ขาดโอกาสแล้วก็ยังไปสร้างทักษะปัญญานะครับปัญญาให้กับผู้ที่ขาดโอกาสด้วยปัญญาตัวนี้ครับจะเป็นตัวยั่งยืนที่ทำให้เขาสามารถที่จะยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองนะครับไม่ใช่ที่รอวันที่จะรับของจากคนอื่นอย่างเดียวเพราะนั้นการให้ปัญญานะครับแก่ผู้คนเนี่ยครับจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับ